สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาหมุดก่อหน่อไม้พี่น้องก่อนสิไปเบิ่งหน่อไม้พี่น้องมันมาเบิ่งอันใบยะนางปลูกไว้หลายปีเลยยังอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องเบิ่งเอาทนขนาดเลยปลูกไว้สองสามปีเลยพี่น้องรามเครือแล้วก็แตกต้นออกไปอีกเนาะทันทีเนี่ยทนขนาดบ่ตายง่ายค่ะแตกต้นออกไปเต็กเลยเพราะว่าตามเครือเนาะเครือรามไปแล้วก็แตกรากแตกต้นออกไปอีกนี่คือต้นกล้าที่มาปลูกพี่น้องตรงนี้นึกว่าสิบ่ยังโดนแล้วบ่ได้มาเบิ่งพี่น้องตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยที่ไม่ได้มาดูอะไรอะไรเลยอาศัยไกลก่อนเอาไหมพี่น้องก็เลยเอามาปลูกไว้ลามเครือออกไปเต็กเลยหน่อไม้ก็ดีนะพี่น้องขึ้นสูงเลยนี่โกหน่อไม้พม่านะนี่2หน งัวกินบ่เอากับงัวกินพี่น้องเอาไปไว้แกงยามแลงพี่น้องแกะกาบก่อนแกะกาบหน่อไม้ค่ะเก็บกาบออกก่อนพี่น้องหน่อไม้สำไพพี่น้องตั้งแต่พ่อแม่เพิ่นปลูกไว น้ำกินพี่น้องเลยได้น้อยนึงอยู่เพิ่งเถียงบ่มีน้ำใส่ต้องลงไปเอาข้างล่างก็เลยได้เล็กน้อยอ
ันนี้ก็แล้วแต่แผ่ถนัดนะพี่น้องชอบใครชอบมันหมักแผ่หมักมันพี่น้องหมักน้อยหมักใหญ่หมักบางหมักหนาแบบตามใจหมักเลยพี่น้องกลับไปต้มอยู่บ้านต้มแกงแรงแกงกินแรงนะพี่น้องแกงซองนอกต้องกินหลายพี่น้องก็ดีแซ่บนี่จะหมักหนักน้อยจากสวนพี่น้องเที่ยงช่วงเที่ยงยายสมจะบ่ค่อยกินข้าวเนาะกินแต่หมักไม้หมักตอกนี่แหละปาดออกหลายเลยได้ยายสมเด็ดเตะก็อันถนัดแผ่ถนัดมันนะพี่น้องบางคนแกเลาะตาออกอีกเนื้อนึงแบบออกกาบออกบางๆแบบนี้นู้นสีงามขนาดน้ำหลายขนาดนี้นะสับปะรดหน้าฝนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเซฟขนาดพี่น้องหวานชื่นใจจริงๆค่ะมากินมักนัดน้ำกันพี่น้องมากินด้วยกันค่ะดูเถียงหน้าน้อยพี่น้องเลยพักเที่ยงพักเที่ยงเ
แม่ตะเกียนคือมาเลยพี่น้องกินเกี้ยงตืดตืดงัดหน้าฝนน้ำเยอะมากๆเลยค่ะอิ่มอีลีพี่น้องเอ้ย